ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางจัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายนที่วัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพีอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดแห่งวัดบางพีใหญ่กลางเป็นประธานอุปถัมภ์จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายนโดยมีสมเด็จพระอริยะองสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเมตตาประทานพระไตรในงานบรรพชาอุปสมบทโดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และประชาชนทั่วไปและข้าราชการได้สมัครเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้จำนวน24รูปได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณพระมงคลธรรมทัตเจ้าคณะอำเภอบางเสาธงเจ้าวาดวัดสิริเสาธงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยมีนายชัยพจน์จรูนพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพลีพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับสภ.บางพลีพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับสภ.บางปูนายโจทรุ่งเรืองนายกอบต.บางพลีใหญ่ดร.วิสุดารุ่งเรืองรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการตำรวจตลอดจนครอบครัวผู้ที่ร่วมบรรพชาอุปสมบททั้ง24รูปเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากลุงผมก็ไปดิครับเลยครับอย่างเดียวเลยครับไปเรียกเขา 2,000 เต็มแบบเมื่อกี้จากนี้ลุงครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด